วดตรงนี้โอ้ยสบายการแค่นี้ผมรู้แล้วปวดตรงนี้ปวดหัวไหล่ผมรู้แล้วสบายมากนั่งพิงให้ดีๆครับรู้จะหายอย่างเดียวผมคอนี่ก็หายแล้วเนี่ยไม่รู้พูดเล่นวางไว้ที่ท็อปโอเคดูจะหายจริงไม่จริงโทษอนุญาตทอดครับปั๊บนี่ทอดครับปั๊บนี่ถามว่าโอ้ขยับเลยครับหายยังหายแล้วจานกี่ปีกี่ที่แล้วครับหลวงพี่ฮะก่อนหน้านี้กี่ปีกี่ที่ไอ้ที่ปวดเนี่ยกี่ที่คือสถานที่ที่ไปมากี่ที่ไอ้ที่ไปรักษานี่เหรอครับผมก็มันเพิ่งเป็นนี่แหละอาจารย์แล้วอีกทีหนึ่งมันก็เป็นข้ออักเสบหมอว่าเป็นข้ออักเสบตรงข้อเท้าตรงเนี้ยแต่มันก็มีอาการมันดีขึ้นเยอะแหละแต่กลัวว่าจะหายกลัวว่ามันจะเป็นขึ้นมาอีกเดี๋ยวนี้เป็นไหมตอนนี้มันก็ยังดีอยู่แต่มันเคยเป็นขัดขัดอ่ะเคยให้เป็นขัดมันเคยเป็นมันเคยเป็นแต่มันเป็นแล้วมันบางทีมันเคยเป็นไหมเดี๋ยวนี้เอามันเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันไม่เป็นโอเคจะพูดถึงมันกันไหมมันเป็นดีไหมดีแล้วทำไมไม่เป็นกันไว้อย่าเป็นอีกจ้ะแบบนั้นแหละกันไม่ดีกว่าแก้แล้วมันแก้ไม่ทันมันแต่ว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบางครั้งของมันอ่ะโอเคผมกันเรียบร้อยแล้วทีนี้แต่ผมกันได้แล้วนะค่ะผมกันไว้แล้วไม่ให้มันเป็นอีกแล้วนะแกนะสังเกตข้างมันจะเบาป้องกันใช่เลยป้องกันหมาบ้ากัดโอ้จะเป็นขึ้นมาเนี่ยเดินแทบไม่ได้เลยอาจารย์นั่นคือผ่านมาแล้วอดีตตอนนี้มันยังเงียบอยู่แต่บางทีมันก็ขึ้นมาอีกอ่ะไอ้ข้ามันหลบซ่อนๆนี่หายเป็นเมื่อวานนี้นะมันเรื่องเดี๋ยวนี้จ้ะนั่นแต่อดีตเทมเพลตนี่มันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอคิดดีปัจจุบันจริงมันเป็นอากาลิโกนะปัจจุบันจิมคืออากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปนัสสุโกปัจจัตตังเวทิตโกวิญญูหิติสามช่องโอ้โหนี่สภาวะของอากาลิโกจำไว้ครับนี่แหละคือสภาวะของอากาลิโกแล้วมันมีอาการอีกตัวนึงอาจารย์มันรู้สึกแน่นหน้าอกจุกเสียดตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้มีไหมยังเป็นอยู่เกือบทุกวันเดี๋ยวนี้เป็นนะตัวนี้มันตัวนี้ยังไม่เป็นแต่มันชอบขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันจะเป็นช่วงตอนดึกงั้นฟังตอนนี้มันจะเบาใช่ไหมนะสังเกตครับมันเบานะครับดูมันจะเบาเองนะครับท่านจะต้องรู้ท่านเองนะ ผมไม่ใช่หมอนะ ผู้ถูกกระทำเท่านั้นจะรู้ตัวของตัวของท่านเองนะครับโทษแค่เนี้ยไหวไหมครับตอบไหวจ้ะแค่นี้ก็เหลือพอแล้วฮะโทษครับตกลงปลงโล่งแล้วเบาสบายไหมครับที่ว่าเมื่อกี้นี้
เบาดีแต่เมื่อมันโปร่งโล่งเบาสบายเมื่อมันโปร่งโล่งเบาสบายวินาทีนี้ต่อไปมันต้องไม่เป็นอีกจ้ะมันคล้ายพวกอาการเคยไปหาหมอดิเขาไม่เอาไม่ผมมาแล้วมาถึงนี่พูดหมอถ้าหมอดีจะมาถึงที่นี่ด้วยใช่พูดคำนี้มันก็เป็นหมอสมเนาะหมอดียาดีคงไม่ถึงที่นี่มั้งมันจะพูดอย่างนี้มันก็เป็นหมอสมกับคนพูดมันยิ่งที่นี่ก็บอกว่าอย่าเชื่อเลยครับภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อนั้นอ่ะเคยคิดว่าอยากจะหาความจริงในสิ่งที่ไม่เชื่อบ้างไหมล่ะเชื่อไหมล่ะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์นั้นเป็นจริงตลอดกาลตลอดไปถ้าเชื่อมันตรงนั้นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นลุงหมอก็มาใช้เวลานี้โอเคไหมจ้ะเมื่อเราใช้แล้วเกิดประโยชน์ไหมล่ะมีทุกข์เกิดอันติดขัดนู่นนี่นั่นเจ็บปวดรวดร้าวมีทุกข์ปลดปล่อยทุกข์ไปไหมล่ะกลายเป็นสุขในทางโลกดังที่ว่าหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็มาปลอบพวกนี้ใช่ไหมครับเบาชีวิตสามารถไหมครับท่านโล่งดิรู้สึกโล่งเอ๊ะตาเดี๋ยวก็ถามอีกนิดนึงเวลานั่งสมาธิอ่ะมันชอบปวดหลังอ่ะนั่งทำไมแล้วก็นอนสิครับนอนครับมันถึงยุคนอนแล้วพระพุทธเจ้านั่งมาจึงรู้ว่าสรรพสิ่งหมดเป็นอย่างไรแต่เวลาพระองค์จะไปพระองค์นอนไปนะเอาท่านอนมันถึงยุคนอนแล้วครับหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนะแต่ท่านอนมันก็ผวังเร็วเลยก็ไม่รู้แล้วครับหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนะน่ะถ้าหลับก็ปล่อยเลยใช่ไหมโอ้หลุดไปเลยครับพรุ่งนี้ยังมีอีกน่ะสำคัญว่าอย่าขี้เกียจกันแล้วกันจะชอบท่านั่งมากถ้าท่านอนบางทีมันไม่เคยฝึกท่านอนปวดหลังนั่งแล้วมันปวดหลังนะก็ถึงว่าจะนั่งไปทำไมล่ะจะชอบส่วนชอบปวดเป็นส่วนพวกหรือถึงนั่งทั้งปวดเอางั้นไหมล่ะแก้ให้เรียบร้อยนะนอนทำสมาธิผมก็นอนสมาธิสิ่งที่ผมมีอยู่ทุกวันนี้ทุกวันผมบางจากการนอนทำสมาธิเวลาผมแนะนำสมาธิผมต้องแนะนำการนอนตามบทบาทลีลาของผมใช่ครับแล้วก็ถามอาจารย์จริงๆเคยนั่งสมาธิแล้วมันเกิดนิมิตโอภาสขึ้นมาจากย้อนกลับไปดูโอภาสจนว่าจะทำได้ยังไงใช่ส่วนหนึ่งไม่จะหายไปเลยใช่มันหายนานไปแล้วประมาณ 4-5 ปีทีแล้ว okay. เดี๋ยวเราย้อนหลังให้อาจารย์ฟังตรงนั้นคือนั่งไปปั๊บมันจะโอภาสแสงมันจะออกมาเลยเห็นด้วยครับเป็นลูกกลมทีนี้แล้วก็วิ่งแตกเข้ามาแล้วเข้าที่ตรงเนี้ยตรงนั้นอาการจะเบาสู้ซ่าแล้วเมื่อจิตเต็มหลุดออกอ่ะพอดีตอนนั้นยังแบบกลัวอยู่ก็เลยลืมตาขึ้นก็น่าเสียดายก็น่าเสียดายแต่ทีนี้ก็เลยแบบจิตเลื่อนถึงสมาธิตัวนั้นแต่มันก็ฟื้นไม่ได้ฟื้นไม่ได้ฮะมันบทบุญช่วยทำใหม่อีกเพิ่มบุญต่อจ้ะครับคือแบบผมอธิบายแล้วไม่ต้องสวนผมเชิญเข้าใจหมดเรื่องนี้ไอ้ว่าพลาดสบายแล้วผมเล่นกับเขาเป็นปีๆเลยไอ้ว่าพลาดเนี่ยครับที่ว่าผมไอ้ที่ว่าหลวงพี่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะอยู่ศึกษาสมาธิถ้าไม่มีตัวนี้ที่มันไม่เห็นปรากฏการณ์ตัวนี้ก็คงไม่ศึกษาธรรมแล้วล่ะงั้นมาถึงตัวนี้ตามหาของเดิมก็ยังแบบแต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าจะให้ปล่อยไปถ้าสมาธิก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ให้ศึกษาธรรมไปสำหรับทางผมนะให้ติดตามไปเรื่อยเพราะว่าไอ้ว่าพลาดจะนำพาเข้าไปอยู่จุดถึงที่มันสูงขึ้นเลยก็คือจิตนะจิตรับการคัดกรองแล้วไอ้ว่าพลาดนี่มีตัวเก่านี่ล่ะนั่นแหละครับน้องไปหามันที่อะไรมันแบบมันไม่ติดให้ผมตอบแล้วเชื่อผมนะให้ทำไปเรื่อยๆนะผมผ่านมาเยอะผมไม่พูดอาจจะบางทีด้วยมันก็เป็นมานานแล้วละ 4-5 ปีแล้วบางส่วนมากส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยเห็นวูบเดียวหายเลยประคองไม่อยู่เหตุที่ประคองไม่อยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องของบุญมหาบุญบุญพ่อแม่สะสมบุญเราทำเองด้วยจึงจะอยู่เพราะฉะนั้นการทำสมาธิให้นึกถึงพ่อแม่เอาบุญพ่อแม่มารองรับอีกทีอีกชั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็หยาดน้ำให้ท่านทุกวันนั่นก็ด้วยนั้นด้วยหยาดน้ำกวดน้ำเวลาทำสมาธิเนี่ยก็นึกถึงบิดามารดาพ่อหน้าแม่กันใช่เอานี่เป็นตัวรองรับ
บอกให้ทราบว่าผมมีสิ่งนี้ผมได้สิ่งนี้ผมก็นำพาสิ่งนี้บอกเล่าสิ่งนี้ให้กับคนฟังส่วนคำหนึ่งที่ครูบาอาจารย์เคยสอนฉันไว้เอาให้คนอื่นก็ใช้กันเราอย่าไปใช้เข้าใจครับคนอื่นก็บอกก็ใช้ได้เช่นนะพุทโธพุทโธผมก็ใช้ได้ไปก็ใช้ไปนะมาพระทะยุบเนาะพองเนาะนะอันนี้ใช้ทุกตัวเลยนะมาพระทะบางทีก็ท่องดินน้ำลมไฟอะไรก็ถ้ามันไม่ได้เอาพ่อแม่เป็นหลักมันมาถึงยุคพ่อแม่ไม่ต้องคิดด้วยเออพ่อแม่คือพระคู่แรกของพระพุทธเจ้าตรัสอยู่แล้วแต่ตัวนี้ยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยเออใช้ซะต่อไปเอาพระอันคู่แรกเนี่ยมารองรับพื้นฐานของเราดีไหมครับในเมื่อที่อื่นไม่ได้แล้วเปลี่ยนทางสิครับรองเท้าคู่เก่าใช้มานานแล้วถอดมันทิ้งบ้างดีไหมครับเอาคู่ใหม่จากเนื่องกล้าวเนี่ยไปใช้ดีไหมฮะเพราะฉะนั้นสรุปความว่านี่คือสองมือเปล่าวัดผลจากสองมือเปล่าก็หนึ่งความเข้าใจที่พูดกันอยู่แล้วเอาไปใช้นะเพราะถ้าหากว่าถ้าพูดต่อไปนี้มันก็เป็นการยกย่องตัวเองนะผมใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็คือจากจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับท่านจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้ตัวเดียวกับจิตบ้างจิตบ้างไม่ใช่ครับความว่างน่ะใช่จิตบ้างไม่ใช่แน่นอนความว่างน่ะใช่แต่จิตบ้างไม่ใช่แน่ๆจิตต้องใช้คำว่าบริสุทธิ์นะอย่าไปใช้จิตบ้างไม่เอาความว่างน่ะใช่แต่จิตบ้างไม่ใช่แน่นอนผมใช้ว่าแน่นอนจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะไปเจอความว่างที่แท้จริงใช่ไหมครับกายใจจิตเนี่ยนะคำเก่าๆเนี่ยทิ้งไม่หน่อยครับท่านนะผมใช้ว่ารองเท้าคู่เก่าไม่ทิ้งแล้วก็มันก็ผูกแล้วอยู่ตรงนั้นมันไม่ไปไหนโอเคนะต้องคอไหล่ข้อขาโอเคนะครับอยากหายปวดเรียบร้อยใจสั่นเมื่อกี้ผมก็ฟังก็คือใจสั่นเราดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมดีเยอะเลยการก็เปอร์เซ็นต์มาครับคือให้มัน90เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะว่าเต็มร้อยเลยก็ได้แหละเก้าสิบก็พอเก้าสิบก็เกินไปแล้วแค่สองมือเปล่าเป็นหนึ่งปากใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีเองเนาะน่าโอเคครับรับทราบครับแว่นตาน่าจะเดินย่ำเด้อนี่มาแล้วเยอะลุกเลยเพื่อนโยมพ่อใช่ไหมครับพี่จ้ะไอ้คนนั้นก็โยมแม่โอ้โหโยมแม่เนี่ยหายกันทันทีแล้วแต่ว่าข้าครูบาอาจารย์ครับ